กลับมาอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการเลือกสว.นะคะคุณผู้ชมคะมีคำถามคุณภูผาจากทางบ้านนะคะเขามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าการเลือกสว.ระดับจังหวัดเอ๊ะคุณผู้ชมก็จะสงสัยแล้วเอ๊ะการเลือกสว.เนี่ยเขามีขั้นตอนกระบวนการและมีระดับไหนบ้างวันนี้เรามีคำตอบจากกกต.จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะวันนี้กกต.ขอบอกในเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและขั้นตอนการเลือกจากคำถามที่ว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็นกี่ระดับและมีขั้นตอนการเลือกอย่างไรบ้างนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ระดับที่1คือระดับอำเภอระดับที่2ระดับจังหวัดและระดับที่3ระดับประเทศแล้วพบกับกกต.ขอบอกในตอนต่อไปในเรื่องขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้ง3ระดับค่ะผมเรื่องของการเลือกสว.เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคุณผู้ชมแต่ที่จริงแล้วมันคือเรื่องที่จะเป็นเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนของประเทศเราเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยจะเข้าไปบริหารงานระดับประเทศนะครับดูแลสิทธิ์ดูแลเสียงและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราคนไทยทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วล้วนมีความสำคัญการที่เราเนี่ยจะเข้าไปร่วมตรวจสอบเราทำได้หรือไม่เราทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกกต.เขาก็มีการเปิดออกมาแล้วนะครับใครที่พบเห็นนะครับกับการสอดทุจริตต่างๆการหัวการหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันก็ได้ใช่ตาสับปะรดหรือว่าจะเป็นสายด่วน1444นะคะ2ช่องทางนี้สามารถแจ้งเบาะแสกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการดีๆนะคะของศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลกศาลปกครองพิษณุโลกพบพี่น้องสื่อมวลชนครั้งที่4รายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าได้ทราบกันค่ะ